วัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินห้องดอกไม้ครับและด้านหลังของผมนี่ก็คือเจ้า Honda Civic ครับโฉมใหม่เนี่ยเชนที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปเมื่อช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาทดลองขับครับทั้ง2รุ่นในรุ่น 1.8 ลิตรนะครับและรุ่น 1.5 ลิตรเทอร์โบครับถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแน่นอนครับสิ่งที่ Honda Present นั่นก็คือในส่วนของระบบความปลอดภัย Honda Sensing นะครับส่วนจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไปบรรยายให้ฟังแต่ว่าเรามาดูกันก่อนในเรื่องของภายนอกถึงความเปลี่ยนแปลงของทั้ง2รุ่นเริ่มกันที่ขออนุญาตเริ่มที่ตัว 1.8 ก่อนนะฮะ 1.8 คือตัวนี้จุดแรกก็คือในส่วนของเจ้ากระจังหน้าครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้ฮะ2ชิ้นนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวรุ่นเดิมนะครับรุ่นโฉมก่อนหน้าก็เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนที่เล็กน้อยมากจริงๆนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนไหมก็ต้องเขาบอกว่าเปลี่ยนเราก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนนะครับด้านหลังมาดูคือด้านหน้าเปลี่ยนแค่นี้แต่ว่ามาดูด้านหลังด้านหลังเปลี่ยนตรงไหนถ้าภาพรวมเนี่ยเหมือนเดิมกันหมดครับแต่จะมีเปลี่ยนแค่ชิ้นนี้ฮะชิ้นด้านท้ายเนี่ยครับชิ้นด้านหลังจะมีเพิ่มแถบค่าตรงนี้ขึ้นมาส่วนอื่นๆตัวเบ้าตัวลักษณะตัวโครงไฟต่างๆยังคงเหมือนเดิมนะครับซึ่งภายนอกมีเปลี่ยนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อ้ออีกจุดหนึ่งคือลายล้อแม็กครับลายล้อแม็กก็เปลี่ยนใหม่นะฮะลายล้อแม็กก็เปลี่ยนใหม่อ่ะถัดมาในส่วนของตัวรุ่น 1.5 เทอร์โบอันนี้จะเปลี่ยนเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าตัว 1.5 เทอร์โบนั้นในรุ่น RS จะใส่ Honda Sensing เข้ามานะครับครับง่ายๆเปลี่ยนอะไรบ้างในแง่ของภายนอกของตัว 1.5 เทอร์โบก็คือชุดหน้านี่เหมือนกันครับเปลี่ยนฮะชุดหน้านี่เปลี่ยนแล้วก็ใส่ตัว RS เข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นสีดำขณะที่ด้านล่างนี่ฮะคิ้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยน2ชิ้นเหมือนรุ่น 1.8 นะครับเปลี่ยนเหมือนกันแล้วก็ความต่างก็ดูง่ายๆว่าตัว RS 1.5 เทอร์โบนั้นก็จะมีโลโก้ RS กับเป็นสีดำแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น 1.8 ธรรมดานั้นจะเป็นสีเงินนะครับจะเป็นโครเมียมโคมไฟอันนี้ก็จะเป็นฮาโลเจนแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น 1.5 เทอร์โบนั้นจะเป็นรุ่นไฟแบบ LED นั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เองฮะความแตกต่างส่วนทางด้านท้ายครับมาดูอีกนิดนึงด้านท้ายของรุ่น 1.5 แน่นอนฮะมาพร้อมกับแถบคาดใหม่แล้วก็อีกจุดนึงอาจจะดูยากนิดนึงคือปลายท่อฮะเขาจะมีปลายท่อเป็นปลายท่อคู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สปอยเลอร์ครับเครื่องยนต์เหมือนเดิมมีถ้ามีคำถามอะไรส่งมาได้อยากรู้อะไรส่งมาได้เลยนะครับที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่เขาใหญ่ครับอยู่เข้ามาในเขาใหญ่เลยฮะในถนนธนรัตน์นะครับถ้าอยากมาเจอก็แวะมาได้นะฮะเอาละเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในแล้วมาดูกันว่า Honda Sensing นั้นมีอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนใส่อะไรไปบ้างฮะพามาชมข้างในครับเอาละฮะสำหรับภายในรถนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นคือนี่ฮะเบาะมีการเดินได้สีแดงนะครับนี่นะฮะสำหรับรุ่น RS นะในรุ่น 1.5 เทอร์โบแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น 1.8 ก็จะเปลี่ยนลายผ้าเพิ่มตรงนี้เข้ามาครับก็เล็กน้อยมากจริงๆถ้าถามว่าเล็กน้อยไหมเล็กน้อยมากจริงๆนะครับหน้าจอยังเป็นเหมือนเดิมนะครับขนาด7นิ้วแต่ว่าเขาบอกว่ามีการปรับอินเทอร์เฟซใหม่ก็คือบรรดาฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยเขาปรับใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าถามเราว่าใช้งานง่ายไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างแต่ประการใดนะครับมันก็คือกดมันอาจจะตอบสนองไวขึ้นแต่ว่าผมไม่สามารถเปรียบเทียบให้ดูได้นะครับว่ามันไวขึ้นหรือมันช้าลงกว่าเดิมอย่างไรนะแต่ว่าถามว่าขนาดเป็นยังไงขนาดเท่าเดิมนะฮะ7นิ้วครับอันนี้คือ3สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาอ้ออีก1สิ่งครับเดี๋ยวจะหาว่าเปลี่ยนไม่เยอะลายตรงนี้ครับลายเนี่ยฮะ
ลายแผงข้างประตูนี่เราก็จะเปลี่ยนเฉพาะรุ่น RS นะครับรุ่น RS ที่ราคา1,219,000 บาทครับแล้วมาดูจุดใหญ่ใจความที่ Honda นำเสนอในรอบนี้นั่นก็คือในส่วนของเจ้า Honda Sensing Honda Sensing คืออะไรคือระบบความปลอดภัยที่ Honda พัฒนาขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของตัวนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ Lane Keep Assist คือ LKA ง่ายๆฮะเป็นตัวที่ช่วยนี่นะฮะไม่ทราบว่าจะมองเห็นหรือเปล่าอาจจะลำบากนิดนึงนะครับนี่คือ Lane Keepนี่นะฮะก็คือง่ายว่าช่วยดึงพวงมาลัยในกรณีที่รถนั้นออกนอกเลนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะทำงานก็ต่อเมื่อระบบกล้องและเรดาร์สามารถจับเลนของถนนได้นะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นถนนปะหรือถนนที่เป็นเลนเส้นทึบได้ทั้งเส้นทึบและเส้นปะนะครับแต่ถ้าเส้นนั้นไม่ชัดเจนระบบนี้จะไม่ทำงานนะบอกไว้ก่อนนะครับรวมไปถึงในระบบเลนดีพาร์เจอร์เลนดีพาร์เจอร์คือระบบที่เตือนเมื่อเราออกนอกเลนเลนคีปเนี่ยจะช่วยเราไม่ให้ออกนอกเลนคือเขาจะมีการดึงพวงมาลัยไว้นะครับว่าเวลาที่ถ้าเรารู้เขารู้สึกว่ารถเหมือนกำลังจะออกนอกเลนไปเขาจะดึงมาซึ่งแรงดึงก็จะมีประมาณนึงให้เรารู้สึกได้นะครับไม่ถึงกับดึงแรงมากแต่ถ้าเรายืนยันว่าจะออกนอกเขาก็จะมีการเตือนจะเข้าสู่ระบบของเลนดีพาร์เจอร์ก็คือว่าถ้าเราออกนอกเลนไปแล้วเนี่ยเขาจะเตือนแล้วว่าเฮ้ยคุณออกนอกเลนนะพวงมาลัยก็จะมีการสั่นเตือนถ้าในกรณีที่สมมุติเราเผลอหลับในอย่างนั้นเราจะรู้สึกตัวได้ว่าเราออกนอกเลนอันนี้คือการเตือนของตัวเลนดีพาร์เจอร์ซึ่ง2ส่วนนี้เป็น1ในระบบความปลอดภัยที่ Honda ใส่เพิ่มเข้ามานะครับในตัวของ Honda Sensing อีก1รายการที่ Honda ใส่เข้ามานั่นคือตัว CMBS ซึ่งเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับก็คือง่ายๆว่าเราเผลอหรือเราหลับในพูดง่ายๆว่าแล้วกำลังจะชนคันหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราขับด้วยถ้าเราขับไม่เร็วมากซึ่งผมคุยกับตัว Product Manager นะครับถามว่าต้องเร็วเท่าไหร่เขาก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าความเร็วไม่ใช่ขับมา120อย่างนั้นไม่ใช่ขับมาเป็น100ก็ขับอยู่ในความเร็วที่เร็วไม่มากรถจะสามารถเบรกจนหยุดนิ่งได้เพื่อป้องกันการชนนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณขับมาเร็วมากยังไงซะมันก็เบรกไม่ทันแต่ถ้าคุณขับมาในความเร็วประมาณนึงอยู่ในพิกัดที่เขาสามารถเบรกได้ในกรณีที่เราเผลอเลยหรือว่าเราอาจจะก้มเก็บของหรือทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วเผลอในความเร็วต่ำๆเขาก็จะเบรกให้นะครับในกรณีที่จะไปชนด้านหน้าตรงนี้คือการทำงานของระบบ CMBS อยากลองไหมอยากลองแต่ผมไม่ลองให้ดูนะฮะบอกไว้ก่อนแต่เราจะไปลองขับกันดูว่าฟีลลิ่งการขับนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพาไปลองฮะก็การขับก็จะตอนนี้ขับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วนะครับก็น้ำหนักถ้าถามผมว่ากำลังดีนะไม่เบาจนเกินไปแต่ว่าจะมีแรงหน่วงพอสมควรคือถ้าเป็นคุณผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหนักมือไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ประการใดนะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบมากครับเพียงแค่ 5.3 เมตรเท่านั้นนะครับนี่ฮะถนนแคบๆสัก2เลนกว่าก็สามารถที่จะกลับรถได้อ้อเล่าเรื่องของพิกัดกำลังกันสักนิดนึงนะครับในเจ้าตัว Civic รุ่นเทอร์โบ 1.5 เทอร์โบพิกัดยังเหมือนเดิมนะครับก็คือกำลังสูงสุด173แรงม้าแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรในขณะที่รุ่น 1.8 ลิตรไม่มีเทอร์โบนะรุ่น 1.8 ลิตรนั้นก็141แรงม้าแรงบิดสูงสุด174นิวตันเมตรนะครับก็เท่าเดิมฮะและที่น่าแปลกใจก็คือตัว 1.8 ลิตรเทอร์โบครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยตัว 1.8 ลิตรธรรมดาอัตราการบรรทุกน้ำมันอยู่เฉลี่ยนะอยู่ที่ 16.1 อันนี้ตามการอ้างอิงของทาง Honda นะครับขณะที่รุ่น 1.5 ลิตรเทอร์โบซึ่งแรงกว่าและมีเทอร์โบแต่ว่าเครื่องเล็กกว่ากำลังมากกว่าประหยัดน้ำมันมากกว่าด้วยฮะตัวเลขเขาเคลมไว้ที่ 17.9 ลิตร17.9 กิโลเมตรต่อลิตร
เล่นเอางงเลย 17.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรียกว่าดีกว่าแรงกว่าประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับสำหรับในรุ่น 1.5 ลิตรเทอร์โบครับแต่เล็กกว่าเล็กกว่าด้วยใช่ขึ้นรถเล็กกว่าด้วยเดี๋ยวจะไปลองพละกำลังกันสักนิดหนึ่งคือโดยส่วนตัวเท่าที่ขับมานะครับวันนี้ก็ขับมาประมาณเกือบ200โลแล้วเนาะใช่ไหมเส้นทางที่เราขับมาตอนนี้ก็เกือบ200กิโลเมตรนะครับส่วนตัวค่อนข้างชอบครับความเร็วสูงสุดที่เราใช้วันนี้คือประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องบอกว่ารถทรงตัวดีค่อนข้างนิ่งจึงไม่น่าแปลกใจที่หลายๆคนจะชื่นชอบมันแล้วก็ส่งผลให้ยอดขายของเจ้าตัว Honda Civic นั้นขึ้นเป็นอันดับ1ของเซกเมนต์ C segment ก็ปีที่แล้วที่ปีที่ผ่านมานะครับก็มีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่ประมาณ 50% นะครับของยอดขายในรถในกลุ่ม C segment ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราชอบมากที่สุดของเจ้า Civic คันนี้มันก็คือฟีลลิ่งในการขับคือมันเป็นรถที่ถ้าถามผมว่าขับสนุกไหมก็ไม่ถึงกับรถสปอร์ตฟีลลิ่งได้สปอร์ตแต่ว่ามันได้ความรู้สึกที่เฮ้ยขับแล้วสบายแล้วอยากเร่งตอนไหนมาถามว่ากดแล้วมาไหมมาในทันทีนะครับแต่ไม่ถึงกับหลังติดเบาะนะไม่มีแรงดึงไม่ได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นแต่ถามว่าทันใจไหมก็คือเร่งแซงได้โดยปลอดภัยไม่ต้องกังวลว่าจะเฮ้ยจะแซงคนไหมจะแซงไม่ทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะความสมูทของเกียร์ CVT เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้รถคันนี้รู้สึกได้ว่าขับแล้วมันสบายแล้วมันก็ตอบโจทย์ในแง่ของความประหยัดด้วยนะครับในส่วนของช่วงล่างฮะก็ต้องบอกว่ารถเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงมันค่อนข้างนิ่งเลยฮะแบบสัก120คือวันนี้เราได้ลองที่120ใจจริงอยากลองมากกว่านั้นแต่ว่าด้วยกฎหมายที่กำหนดไว้ครับไม่ให้เกิน120เราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดนะครับก็คือวิ่ง120ถามว่าตามกฎหมายกำหนดเนี่ยรถมันนิ่งไหมนิ่งเลยแบบมั่นใจขับได้อุ่นใจไม่ต้องพะวงแต่ประการใดนะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยรถมันจะลอยรถหรือรถมันล่อนไม่มีนะครับอารมณ์ตรงนั้นต้องบอกว่าทำได้ดีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบของเขานั่นคือการเก็บเสียงเราอยากให้มันเก็บได้เนียนกว่านี้อีกสักหน่อยคือเมื่อเทียบกับ Accord ที่เราเพิ่งไปขับกันมานะครับค่อนข้างเก็บเสียงได้ดีแต่ตัวเนี้ยเวลาที่เจอถนนแบบนี้ครับถนนลักษณะอย่างเงี้ยที่ผมขับอยู่ในตรงนี้ครับเป็นถนนกึ่งลูกรังกึ่งแอสฟัลต์ซึ่งจะมีกวดมีหินมีทรายค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอเจอแบบนี้เสียงมันจะค่อนข้างดังแต่ถ้าเจอถนนเรียบๆนะครับถนนแบบในเมืองหรือบนมอเตอร์เวย์เงียบเลยแต่ถ้ามาเจอถนนแบบกึ่งลูกรังหน่อยหรือว่าทางชนบทเนี่ยจะค่อนข้างได้ยินเสียงพื้นถนนค่อนข้างชัดเจนนะครับถามว่าด้วยตัวเลขราคาครับที่ขยับขึ้นมาจากเดิมตอนนี้มาอยู่ที่ 1,219,000 สำหรับในรุ่น 1.5 ลิตรเทอร์โบ RS ซึ่งมากับระบบเซนซิ่ง Honda Sensing ระบบความปลอดภัยที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะครับถามว่าเฮ้ยคุ้มไหมต้องถามว่าคุณอยากได้อะไรคือถ้าคุณมองหารถไซส์นี้นะฮะไซส์คอมแพคคาร์เนี่ยครับไซส์คอมแพคอ่ะแล้วมากับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่เต็มมากับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบซึ่งมีพละกำลังประมาณ173แรงม้ากับแมงบิด220นิวตันเมตรและได้ความประหยัดในระดับประมาณ10บวกๆครับมาที่ผมขับมาเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยทางยาวๆเนี่ยนะครับวิ่งได้16กิโลเมตรต่อลิตรนั้นมันฟังดูแล้วทุกอย่างน่าจะลงตัวนะกับราคาที่ 1,219,000 แน่นอนฮะหลายๆคนบอกว่าเออมันก็สูงไปหน่อยแต่ถ้าคุณมองหาตัวเลือกนี้ในตลาดรถณเวลานี้ทุกคนทุกค่ายที่เป็นตัวเลือกก็อยู่ที่ร้านอัพกันทั้งนั้นแต่ว่าออปชั่นต่างๆฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาครบเท่านี้ไหมฟีลลิ่งในการขับได้แบบนี้ไหมความประหยัดได้เท่านี้ไหมอันนี้เราก็นำเสนอว่ามันได้ประมาณนี้ส่วนจะคุ้มไหมคุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองอีกหนึ่งอย่างครับที่ลืมมิได้เลยนั่นคือ
กล้องนะฮะกล้องถอยจอดมาแล้วนะครับสำหรับ Honda Civic ตัว 1.5 ลิตร Turbo RS นะครับมีกล้องถอยจอดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเลนกล้องมีกล้องด้านข้างด้วยเวลาที่คุณจะเปลี่ยนเลนนะครับเฉพาะด้านซ้ายนะเฉพาะด้านซ้ายจะไม่ถือว่าตัวนี้มีเลนมีกล้องที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับมีกล้องหลังเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนี่ฮะนี่คือกล้องมองข้างด้านหลังทางด้านซ้ายจะทำงานก็ต่อเมื่อใช้เรากดไฟเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับเรียบร้อยพอสมควรแก่เวลานะฮะขออนุญาตปิดปิดแอร์ไม่เป็นอีกฮะชีวิตเศร้าไหมเศร้าฮะเอานะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในวันนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ มีคำถามถามว่าความเร็วไม่เกิน40ถึง50กิโลเมตรหรือเปล่าครับอย่างมาด้า3ที่ไม่เกิน30กิโลเมตรอันนี้น่าจะหมายถึงในส่วนของตัว CMBS ไม่แน่ใจครับเพราะว่าทางตัววิศวกรตัว Product Manager เองเขาก็ไม่ยืนยันตัวเลขที่แน่นอนมาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตไม่สามารถโค้ดตัวเลขเป๊ะๆได้นะครับเพราะว่าทางตัว Product Manager เองก็ยังไม่กล้าที่จะโค้ดตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะโค้ดตัวเลขได้จริงๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับฮะเรียบร้อยขอบคุณมากสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับนี่ฮะตัวเลขประหยัดน้ำมันนี่ของจริงนะวิ่งมา207โลแล้วอัตราการเร็วน้ำมันอยู่ที่ 15.4 กมนะครับของจริงนะนี่วิ่งจริงๆไปแล้วบ๊ายบาย